10วิธีเก็บเงินเร็วขึ้น2เท่านะครับการที่จะเก็บเงินโดยใช้เฉพาะตัวเราอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยเกินไปเนาะโอ้โหต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองคือถ้าเกิดเราไม่คุมเรื่องการใช้เงินให้ดีเนี่ยบางทีเราก็จะใช้ไปแบบสุรุ่ยสุร่ายโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะเราอยากจะออมเงินอยากจะเก็บเงินนะแต่ว่าใช้เงินไปเรื่อยรอจนถึงปลายเดือนอยากจะออมเงินแล้วอ้าวเงินหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะออมเงินได้ตามเป้าหมายนะครับซึ่งวิธีการเก็บเงินสนุกเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะครับถ้าเราเก็บตามนี้นะปีนึงเนี่ยเก็บเงินได้ 66,795 บาทเลยนะครับไม่น้อยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเก็บเงินเนี่ยสำหรับหลายๆคนเองเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะอย่างผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเอาจริงถนัดปั๊มเงินอย่างเดียวแต่ก็เป็นคนเก็บไม่ค่อยอยู่เนาะวันนี้เนี่ยผมก็เลยไปหามาครับมันมีเทคนิคอะไรบ้างในการเก็บเงินที่สามารถทำให้เราเนี่ยเก็บเงินได้แบบสนุกสนานไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่เพลไม่ทรมานจนเกินไปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอามาพูดให้ฟังประมาณ10วิธีด้วยกันครับวิธีที่1 นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการเก็บเงินเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการที่จะเก็บเงินเท่าไหร่ครับเราอาจจะมีเป้าหมายของเรานะว่าอยากจะไปเรียนป.โทอยากจะไปเที่ยวอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาตัวเลขตรงนั้นน่ะมาเป็นสารตั้งต้นในการเก็บเงินของเราได้เลยนะครับเช่นสมมุติว่าทริปไปเที่ยวของเราเนี่ยมันอยู่ 100,000 บาทใช่มั้ยเราก็บอกไปเลยว่าเราจะเก็บเงิน 100,000 บาทนะแล้วจะไปเที่ยวเมื่อไหร่จะไปเที่ยวประมาณปีหน้าปีหน้าแปลว่ามีระยะเวลาจากปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยประมาณ1ปีแล้วเราก็เอาตัวนั้นน่ะมาตั้งต้นเป็นเป้าหมายแล้วก็หากลยุทธ์หาวิธีที่จะเก็บเงินไปให้ได้ถึงเป้าหมายตรงนั้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นกอบเป็นกำและตามเป้าหมายครับ2นะครับออมก่อนใช้ครับอันเนี้ยมันจะขัดความรู้สึกของคนทั่วๆไปนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเราได้เงินมาเนี่ยเรามักจะเอาไปใช้ก่อนบริการตัวเองก่อนไปทำสิ่งที่เราอยากจะทำไปซื้อของที่เราอยากได้ก่อนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเงินออมเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเวลาเราอยากจะเก็บเงินได้เนี่ยเราจะต้องเอาการออมเงินเนี้ยเป็น priority แรกนะครับก็คือไม่ว่าจะได้เงินมายังไงเท่าไหร่นะเราจะต้องเอาเงินก้อนนั้นน่ะเจียดมาเก็บไว้ก่อนเลยสมมติว่าเราได้มา 10,000 บาทเราอาจจะฝึกไว้เลยว่าเฮ้ยผมจะเก็บเลยนะ 2,000 บาทอ่ะเก็บเข้ามาก่อนเลยเก็บเข้ามาในบัญชีเลยโดยที่ยังไม่เอาไปใช้แบบเนี้ยจะทำให้เราสามารถเก็บเงินได้ครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยากจะออมเงินอยากจะเก็บเงินนะแต่ว่าใช้เงินไปเรื่อยรอจนถึงปลายเดือนอยากจะออมเงินแล้วอ้าวเงินหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะออมเงินได้ตามเป้าหมายนะครับอย่างที่3นะครับคือเทคนิคการใช้เงินครับคือถ้าเกิดเราไม่คุมเรื่องการใช้เงินให้ดีเนี่ยบางทีเราก็จะใช้ไปแบบสุรุ่ยสุร่ายโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะเราอาจจะคุมไว้เลยว่าเฮ้ยวันนึงเนี่ยนะห้ามใช้เกิน500บาทวันนึงห้ามใช้เกิน300บาทวันนึงห้ามใช้เกินอ้าว 1,000 บาทถ้าใครมีรายได้เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับกำหนดไปเลยนะครับแล้วคำนวณออกมาว่าเดือนนึงเนี่ยคุณใช้เท่าไหร่คุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วว่าคุณกำลังใช้เงินมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเราไม่สะดวกกำหนดในแต่ละวันก็แต่ละอาทิตย์ก็ได้แต่ถ้าเรากำหนดเป็นแต่ละเดือนเนี่ยผมว่ามันจะยาวเกินไปมันจะทำให้การใช้เงินของแต่ละวันของเราเนี่ยมันควบคุมยากนะครับผมเลยแนะนำว่าให้เป็นรายวันและรายอาทิตย์น่าจะดีกว่าข้อที่4นะครับคือหาวิธีเก็บเงินที่มันสนุกที่มัน challenging ที่มันแบบมันเพลินอ่ะมันไม่ใช่แบบเก็บเงินแบบน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวิธีการเก็บเงินสนุกๆเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะครับจริงๆตัวผมเองก็ไม่เคยคิดวิธีพวกนี้เหมือนกันนะพอไปลองรีเสิร์ชไปลองหามาดูเนี่ยเฮ้ยมันมีวิธีที่แบบมันก็ดูน่าจะสนุกจริงๆผมก็เลยเอามาแชร์กับทุกคนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บเงินเฉพาะแบงค์ได้แบงค์20มาอันนี้เก็บตลอดแบงค์50เก็บตลอดหรือแบงค์100อย่างเงี้ยเก็บตลอดก็ได้หรือว่าได้เหรียญ10มาเนี่ยห้ามใช้นะต้องเหรียญ10ไปเก็บอันนี้มันก็ทำให้ยังไงเนี่ยเราต้องมีการเก็บเงินแน่ๆแต่ถ้าเก็บเงินตามแบงค์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ cashless society ไม่ค่อยจะใช้แบงค์แล้วใช่ไหมครับเราก็มาเก็บเงินตามวันของปีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวันที่1เก็บเงิน1บาทวันที่10เก็บเงิน10บาทวันที่47เก็บเงิน17บาทวันที่150ก็เก็บเงิน150บาทวันที่360ก็เก็บเงิน360บาทซึ่งอันเนี้ยเขาไปคำนวณกันมาแล้วนะถ้าเราเก็บตามนี้นะปีนึงเนี่ยเก็บเงินได้ 66,795 บาทเลยนะครับไม่น้อยนะครับแต่มันก็จะมีปัญหาเหมือนกันที่ว่าช่วงตอนท้ายๆของปีเนี่ยพอมันขึ้นหลักแบบเก็บวันละ300แล้วเนี่ยบางทีอาจจะลำบากเก็บไม่ได้อย่างเงี้ยก็เอาเป็นหารเฉลี่ยก็ได้ครับถ้าเป็นหารเฉลี่ยเนี่ยปีนึงเนี่ยก็ถือว่าเก็บเงินประมาณวันละ183บาทครับแล้วก็วิธีอีกวิธีนึงในการที่จะเก็บเงินได้สนุกๆเนี่ยคือการชาเลนจ์นะฮะคือการท้าทายกับคนที่ใกล้ชิดเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นญาติญาติเงี้ยว่าเฮ้ยเรามาแข่งกันเก็บเงินดีกว่าว่าใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากันในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยการที่เรามีคนเป็นคู่แข่งแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การเก็บเงินเนี่ยมันก็จะสนุกแล้วก็ท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยข้อที่5ครับชะลอค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นคีย์เหมือนกันนะที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินเก็บเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สามารถที่จะฝืนตัวเองได้ในการที่จะไม่ซื้อให้ใช้วิธีการชะลอแทนนะครับวิธีคือเวลาเราอยากได้อะไรนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อครับเก็บมานอนคิดครับ
สักประมาณ1สัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์อ้าวคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเนี่ยเห็นมั้ยครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะถูกชะลอออกไปและหลายๆครั้งนะครับพอเราเอามานอนคิดเนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้แล้วอะแปลว่าของที่เราจะซื้อน่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้จำเป็นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยไปซื้อทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้ผ่านโปรเซสการคิดไงพอไม่ได้ผ่านโปรเซสการคิดปุ๊บมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจ่ายเงินง่ายพอจ่ายเงินง่ายปุ๊บมันก็สุรุ่ยสุร่ายตามมาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นได้ข้อ6นะครับใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นครับโอ้โหอันนี้โหดไม่เบาเลยนะตอนแรกผมเห็นหัวข้อก็ดูเหมือนธรรมดานะก็ใช้เงินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าคุณใช้เงินซื้อกระเป๋า10,000สมมติคุณต้องเก็บเงิน10,000นะถ้าคุณใช้เงินซื้อกล้องไป50,000คุณต้องเก็บเงินเพิ่มอีก50,000โอ้โหจริงๆอันนี้ท้าทายมากนะครับเป็นวิธีในการเตือนตัวเองให้ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายด้วยการบังคับไปในตัวครับว่าเราจะใช้จ่ายอะไรแพงๆอย่างเงี้ยเราต้องเก็บเงินในจำนวนที่เท่ากันนะมันก็จะทำให้แบบเราก็อาจจะคิดมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายมากถัดมานะครับการที่จะเก็บเงินโดยใช้เฉพาะตัวเราอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยเกินไปเนาะโอ้โหต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองต้องต่อสู้กับช้าไข่มุกมันก็ลำบากใช่ไหมมันก็เลยมาที่ข้อที่7นี้ก็คือการใช้เครื่องมือครับต้องใช้เครื่องมือมาช่วยในการออมเงินให้มากขึ้นนะครับเช่นเดี๋ยวนี้ธนาคารต่างๆอ่ะเขาจะมีพวกบัญชีหรือว่ามีแอปพลิเคชันที่แบบมันมีลูกเล่นเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการตั้งโอนเงินอัตโนมัติในวันที่กำหนดตั้งไว้เลยว่าวันนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่แบบที่2นะครับตั้งไว้ว่าถ้าเกิดมีเงินส่วนเกินโอนเข้ามาเนี่ยนะเช่นเราตั้งว่าเดือนนึงจะใช้ 10,000 บาทใช่มั้ยเงินส่วนเกินที่โอนเข้ามาเนี่ยเขาจะโอนเข้าบัญชีออมเงินให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดเรามีการใช้เงินเนี่ยจะมีแบบแอปที่แบบว่าจะแอบโอนเงินของเราเท่าที่เราใช้นั่นแหละไปไว้ในบัญชีออมเงินให้ด้วยนะเพราะนั้นมันก็จะช่วยที่ผมบอกไงครับว่าเราใช้เงินเท่าไหร่ออมเท่านั้นเนี่ยถ้าเกิดความเป็นจริงเราทำไม่ได้เนี่ยให้แอปมันช่วยทำให้ครับเราก็จะรู้สึกว่าไปสุดท้ายปุ๊บเราก็ขี้เกียจโอนกลับมาละอ่ะสุดท้ายมันก็เลยไปอยู่ในบัญชีที่ออมเงินนั่นแหละข้อที่8นะครับถัดมาเนี่ยก็คือการใส่ปุ๋ยเร่งเงินครับก็ต้องบอกว่าเงินที่เราเอาไปออมไว้อยู่ในบัญชีเนี่ยอย่าปล่อยให้เขานั่งเฉยๆให้เขาไปทำงานนะครับซึ่งการทำงานของเงินเนี่ยมันก็มีหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินในบัญชีออนไลน์ที่ดอกเบี้ยสูงนะครับบางที่เนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.5% ถึง 2% เลยนะอย่างที่2นะครับการเอาเงินเหล่านั้นไปลงทุนในหุ้นกู้หรือว่าในพันธบัตรก็ได้อันเนี้ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากแน่ๆนะครับแต่โอเคมันอาจจะมีความเสี่ยงตามมาแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนาะอย่างพันธบัตรเองเนี่ยมันมีความเสี่ยงจริงแต่มันเสี่ยงต่ำมากบางทีมันแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยก็ได้แล้วก็สุดท้ายนะครับหากจะให้เงินโตมากเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้รับความเสี่ยงที่สูงขึ้นโดยการไป DCA ในกองทุนรวมหรือว่าในหุ้นที่แบบมีคุณภาพดีๆก็ได้นะครับข้อ9นะครับโอ้โหข้อนี้ผมว่าหลายคนน่าจะชอบนะแทนที่เราจะเอาเงินเนี่ยไปไว้ในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวหรือว่าเอาไปลงทุนอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถเอาเงินเนี่ยมาลุ้นรางวัลได้ช่วงปลายเดือนด้วยการเก็บเงินไปไว้ในสลากออมสินหรือว่าสลากธ.ก.ส.ครับตรงเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบที่จะเสี่ยงโชคเนาะแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่อยู่แล้วนะครับเวลาดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยพอได้มามันก็แบบมันก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาเงินก้อนใหญ่ขนาดเนี้ยเอาไปไว้ในสลากออมสินหรือว่าสลากธ.ก.ส.นะครับมันก็สามารถที่จะถูกรางวัลเลขท้ายได้ทุกเดือนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีในการเก็บเงินไว้ในสากออมสินแล้วก็ธ.ก.ส.สุดท้ายนะครับการหาเงินเพิ่มครับถ้าเกิดทำทุกวิธีแล้วเนี่ยโหมันไม่ได้จริงอ่ะผมต้องบอกข่าวร้ายหน่อยนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำจริงๆก็คือการไปหาเงินเพิ่มซะแปลว่าค่าใช้จ่ายคุณจ่ายตอนนี้เงินที่คุณได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายในประจำวันเลยถ้ามันใช้จ่ายประจำวันไม่ได้เนี่ยคุณจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเราก็ต้องไปพยายามหาเงินเพิ่มเนาะซึ่งวิธีการหาเงินเพิ่มเนี่ยก็อาจจะไปหางานทำไปเปลี่ยนงานไปรับงานฟรีแลนซ์อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็จะช่วยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีเงินออมได้เนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับ10วิธีเก็บเงินเร็วขึ้น2เท่านะครับผมก็พยายามที่จะเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สนุกสนานเงี้ยสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้ชีวิตทางการเงินของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับใครชอบเทคนิคแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Wealthy Thai เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาคุยกันครับ